สวัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับตอนนี้ผมอยู่เส้นทางอุทุมพรพิสัยปรางกู่นะครับเส้นนี้ทางนี้คือไปปรางกู่นะครับฝั่งนี้คือไปอุทุมพรนะครับก็มาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับหลังพายุมานะครับช่วงปลายเดือนกันยานะครับที่พายุโนรูมานะครับเห็นครับต้นข้าวที่เสียหายนะครับหลังพายุมาต้นข้าวนะครับก็คือเน่าหมดนะครับนี่ฝั่งนู้นนะครับเน่าน้ำแช่นานนะครับโอ้เสียหายเป็นวงกว้างปีที่แล้วผมก็มานะครับช่วงเวลานี้แหละครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะหนักนะครับนี่ข้างๆบรรยากาศยามเช้าวันที่13ตุลาจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าหนาวแล้วก็แล้งไปเลยนะครับเราทำนาได้อย่างเดียวนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ไม่เสียหายนะครับเนี่ยยังถึงปีนาข้าวอยู่ถนนกั้นน้ำไว้ตรงนี้ที่เดิมนะครับสำหรับตรงช่วงบ้านโป่งสามัคคีตรงนี้นะครับนี่เป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเดินทางผ่านมาเมื่อวันที่24ตุลา2564นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับน้ำปีที่แล้วก็ยังเหลือเยอะนะครับนี่ข้าวกำลังออกรวงนะครับสำหรับปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็แห้งอยู่ครับแต่ว่าก็เน่าไปแล้วนะครับครับตรงนี้ตรงช่วงร้านกาแฟนะครับบ้านโปร่งสามัคคีปีที่แล้วผมก็มานะครับนี่เทียบนะให้ดูนะครับนี่ความเสียหายของปีนี้นะครับนาข้าวล่มหมดนะครับนี่น้ำแช่หลายสัปดาห์นะครับแต่ก็น้ำก็ลดแล้วนะครับหลังจากลดน้ำลดนี่แหละครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับร้านกาแฟนี่คืออีกฝั่งหนึ่งนะครับนาข้าวฝั่งนี้ไม่ได้รับความเสียหายก็ยังคงงามอยู่นะครับข้าวอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งถนนนะครับนี่คือไปอุทุมพรพิสัยนะครับเราเห็นป้ายนะครับครับช่วงกม.9นะครับช่วงนี้ครับนี่คือจุดข้างร้านกาแฟนะครับข้างบนคือภาพเมื่อปี2564นะครับวันที่24ตุลาข้างล่างคือวันที่13ตุลาคม2565นะครับนี่เราก็เดินทางออกจากช่วงกม.9นะครับช่วงร้านกาแฟก็จะมาเข้าตรงสี่แยกบ้านโปร่งครับตรงทางไปวังหินนะครับนี่แฟ้มภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าน้ำยังท่วมนะครับเมื่อปีที่แล้วปีนี้วันที่13ตุลาคม2565น้ำก็ลดนะครับนี่เทียบไปเห็นปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสำหรับการเดินทางผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับของผมนะครับจากตรงนี้ไปเราจะไปที่ตำบลโคกจานนะครับเส้นทางมุ่งหน้าอุทุมพรพิสัยด้านซ้ายมือเราที่เห็นเป็นภาพถมดินใหม่ๆก็คือสถานที่ที่จะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่นะครับที่ตำบลโคกจานอุทุมพรพิสัยสองข้างถนนก็ยังมีน้ำให้เห็นอยู่นะครับนี่คือทางเข้าวัดป่าหนองหวายนะครับฝั่งซ้ายมือเราเราจะข้ามตรงสะพานข้ามห้วยวะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูระดับน้ำเมื่อวันที่24กันยายน2565ที่ทางเข้าวัดป่าหนองหวายนะครับเป็นภาพน้ำท่วมนะครับที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสผ่านมาเส้นทางอุทุมพรปรางกู่นะครับก็มาอัปเดตหรือว่าดูช่วงเวลาหลังน้ำลดนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ